เปิดประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะถ้ามองจากภาพตลาดในระยะ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยปรับตัวขึ้นได้ดีในช่วงเช้านะคะพอตอนบ่ายเนี่ยก็จะอ่อนตัวลงนะคะเราก็คิดว่าวันนี้ก็ยังมีแนวโน้มแบบนั้นอยู่นะคะเพราะว่าโดยภาพรวมของเครื่องมือเนี่ยยังให้ค่าสัญญาณทางบวกนะคะแต่ก็เริ่มมีการชะลอตัวบ้างแล้วนะคะโดยเฉพาะตัว Modify ที่อยู่ในเขต Overbought เนี่ยก็สอดคล้องกับกราฟ Intraday นะคะที่เริ่มมีสัญญาณลบออกมาบ้างนะคะก็ถึงเราจะมองภาพรวมว่าตลาดเนี่ยยังสามารถขึ้นต่อได้ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่แต่ว่าแรงส่งเนี่ยก็เริ่มน้อยลงทุกขณะนะคะก็น่าจะเป็นการเตือนว่าใกล้ถึงเวลาพักตัวแล้วนะคะแนวต้านเนี่ยเราก็เลยยังมองประมาณสัก1,070 ถึง 1,073 นะคะส่วนแนวรับเนี่ยก็ขยับขึ้นมานิดหน่อยนะคะเป็น 1,057 นะคะแล้วก็ถัดไปคือ 1,051 ค่ะในตัวของหุ้นนะคะตัวแรกจะเป็นอมตะนะคะเมื่อวานเห็นมีแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นแล้วก็ช่วงไม้สุดท้ายของตลาดนี่ราคาก็กระชากขึ้นมาปิดที่ 14.90 ได้นะคะพร้อมกับที่เครื่องมือ RSI แล้วก็ Modify เนี่ยกลับมาให้สัญญาณซื้อนะคะเราก็แนะนำเก็งกำไรในตัวอมตะแนวรับจะอยู่ที่ 14.50 แนวต้าน16แล้วก็คัทลอสที่ 13.90 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว BLA นะคะตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าก่อนหน้านี้สร้างฐานอยู่บริเวณ46บาทสลึงนะคะก็ถือว่าค่อนข้างมั่นคงดีแล้วนะคะมีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นต่อไปเพราะว่า RSI เนี่ยเริ่มให้สัญญาณซื้อแล้วก็ตัว MACD เพิ่งจะตัดขึ้นจากSignal Line ด้วยนะคะBLA ก็มีแนวรับแถวๆ 47.50 นะคะแนวต้านเรามองไว้ที่ 51 ถึง 52.50 แล้วก็ Cut Loss จะอยู่ที่ 45.50 ค่ะถัดมาจะเป็นตัว EPCO นะคะตัวนี้จะเห็นราคาแกว่งตัวในกรอบ Symmetrical Triangle นะคะแล้วก็จะมีแนวโน้มว่าจะทะลุกรอบด้านบนขึ้นไปเพราะว่าเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยเริ่มวกตัวกลับขึ้นมาแล้วนะคะเรามองแนวต้านไว้แถวๆ 9.65 นะคะส่วนแนวรับเนี่ยแถวๆ 7.80 นะคะ Cut Loss ที่ 7.50 ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็น SPCG นะคะตัวนี้เนี่ยราคาเมื่อวานเนี่ยกระชากขึ้นมาปิดเหนือ EMA 200วันด้วยแรงซื้อหนาแน่นนะคะแล้วก็วอลุ่มก็เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าหลายเท่าตัวทีเดียวนะคะช่วงสั้นเนี่ยนะคะมีการชะลอตอนท้ายๆฉะนั้นเนี่ยอาจจะอ่อนตัวลงมาบ้างนะคะแต่ถ้าไม่หลุดแนวรับซึ่งเป็นเส้น200วันแถวๆประมาณสัก 17.80 เนี่ยเราก็คิดว่ายังน่าซื้อเก็งกำไรกันได้นะคะโดยที่มองแนวต้านไว้ที่20บาทถึง 20.40 บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่ 16.50 ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิค